็ได้มีโอกาสทำงานในกทม.ประมาณ2ปีเราก็ได้นำความรู้นำประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยมาทำให้เกิดเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็จับต้องได้มีหลายอย่างครับที่พอเราทำไปแล้วรู้ว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้โดยเฉพาะในพื้นที่เขตคลองเตยวัฒนาซึ่งหลายๆพื้นที่เนี่ยไม่ได้ขึ้นตรงกับการเมืองท้องถิ่นเลยอย่างกทม.เลยดังนั้นต้องอาศัยกลไกการเมืองระดับประเทศในการผลักดันผ่านการท่าเรือการเคหะการทางพิเศษการรถไฟและมีหลายการเลยครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากมาผลักดันนโยบายสาธารณะที่ผมศึกษามาโดยตรงซึ่งผมมีความเชี่ยวชาญเนี่ยมาผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นนโยบายในพื้นที่นี้ได้เพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถทำอะไรหลายอย่างได้ในอดีตวันนี้ผมพร้อมจึงอยากมาผลักดันต่อให้สำเร็จให้ได้ในพื้นที่แห่งนี้ครับอย่างแรกนะครับผมเป็นโฆษกกทม.แค่2ปีนะครับอย่างที่2นะครับผมเนี่ยได้มีการศึกษาเรื่องนโยบายสาธารณะเนี่ยตั้งแต่ในช่วงจบเรียนจบใหม่ๆเลยก็ได้เรียนต่อเรียนนโยบายสาธารณะเลยดังนั้นถามว่าคลิกหลังจากทำงานคงไม่ใช่แน่นอนแต่ผมเนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะทำเรื่องนโยบายสาธารณะโดยตรงมาอยู่แล้วก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าผมเนี่ยกับพรรคประชาธิปัตย์ก็ค่อนข้างมีความคุ้นเคยกันก็ได้มีโอกาสทำงานกับพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่สมัยเด็กๆในสมัยท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่ว่าเหตุผลที่ในการเข้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในช่วงที่เราตัดสินใจว่าเราอยากจะผลักดันนโยบายต่อในเขตคลองเตยวัฒนาเนี่ยก็มีพรรคหลายพรรคไม่ต่ำกว่า5พรรคมาชวนเข้าพรรคนะครับซึ่งผมก็คิดว่าผมอยากทำเรื่องนโยบายสาธารณะนะครับดังนั้นถ้าเกิดผมจะเข้าพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยมันต้องมี3ปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของความผูกพันกับพื้นที่หรือคนกทม.ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพรรคที่มีความผูกพันมากที่สุดผ่านอดีตสขสกสสสวผู้ว่านะครับถามว่าพรรคอื่นเนี่ยก็คงไม่ได้มีความผูกพันถึงขั้นนี้อย่างที่2ครับในหลายอย่างที่ผมเสนอไปเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนหรืออาจจะไม่ถูกใจกลุ่มทุนด้วยซ้ำดังนั้นถ้าเกิดไปพรรคที่มีนายทุนหรือต้องฟังนายทุนเนี่ยอันนั้นก็เป็นปัญหาแต่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคที่ไม่มีนายทุนชัดเจนและปัจจัยสุดท้ายครับก็คือนโยบายหลายๆอย่างที่ผมอยากจะทำเนี่ยต้องใช้เวลาในการผลักดันพรรคประชาธิปัตย์ยังคงอยู่และไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจอย่างแน่นอน3เหตุผลนี้แหละครับก็คือเหตุผลที่ผมเข้าพรรคประชาธิปัตย์ครับคือสุดท้ายแล้วการทำการเมืองนะครับผมยึดมั่นอยู่เสมอว่าการเมืองต้องเริ่มต้นด้วยอุดมการณ์ที่อยากจะทำให้พี่น้องประชาชนส่วนตัวผมเนี่ยอยากจะทำพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าหลายๆอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าผมทำไม่สำเร็จเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ต้องใช้กลไกการเมืองระดับประเทศเยอะมากในการผลักดันซึ่งเราไม่สามารถทำได้เราทำพื้นที่อื่นให้ดีขึ้นได้แต่ทำตรงนี้ดีขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นกับท้องถิ่นกทม.สมัยก่อนดังนั้นเนี่ยครับผมเลยอยากจะมาทำตรงนี้เติมเต็มในสิ่งที่ผมทำไม่ได้นั่นคือสาเหตุหลักครับผมตั้งใจที่จะมาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าด้วยศักยภาพที่มีสูงแต่ไม่ได้รับการพัฒนาแล้วก็ด้วยของการที่ต้องใช้การเมืองระดับประเทศในการผลักดันที่ทำให้เกิดขึ้นจริงได้ครับในเขตเลือกตั้งผมเนี่ยมีอดีตส.ส.ถึง2ท่านที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้มีหลายท่านที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยซ้ำดังนั้นทุกคนเป็นคนที่ดีหมดแหละครับมีความสามารถหมดเพียงแต่เราก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่อยากจะนำเสนอตัวเลือกหนึ่งให้กับประชาชนซึ่งตัวผมเนี่ยผมก็มั่นใจในการศึกษาที่ผมได้ศึกษานโยบายสาธารณะได้ตรงมั่นใจในประสบการณ์ทำงานที่ผมได้สามารถทำให้เกิดผลงานระดับโลกที่เกิดขึ้นได้มั่นใจในความตั้งใจมุ่งมั่นที่เรามีครับสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ว่าใครเป็นคนดีกว่าใครหรอกครับคะแนนอยู่ที่ประชาชนครับผมก็อยากให้คนที่ชนะเนี่ยครับเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครครับแต่เอิร์ธพงศกรขวัญเมืองก็มั่นใจในความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะทำเพื่อพี่น้องชาวคลองเตยวัฒนาให้เกิดขึ้นจริงได้ครับนโยบายหลายๆอย่างที่ผมได้ศึกษามาแล้วได้มีผลงานแล้วได้เตรียมพร้อมทุกๆอย่างและพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพร้อมที่จะผลักดันสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นจริงจะเกิดขึ้นได้ครับขอเพียงแค่โอกาสจากพี่น้องประชาชนครับวันที่14พฤษภาคมนี้เข้าคูหาเลือกเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองหมายเลข5เป็นส.ส.เขตคลองเตยวัฒนาเลือกพรรคประชาธิปัตย์เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงครับขอบคุณครับ